มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนูน้อยสวมชุดนักเรียนถูกบังคับให้มาขายของทั้งด่าทั้งหยิกทั้งตีทางเพจท้องฟ้าและตัวผมเป็นเพจชื่อดังของจังหวัดชัยนาทโพสต์ภาพคลิปวงจรปิดและข้อความระบุว่าบังคับเด็กขายไม่พอหยิกเอาไม้ไผ่ตีเด็กไม่ทราบว่าเป็นแม่น้องหรือพี่สาวให้ใส่ชุดนักเรียนมาขายแต่เป็นเวลาที่เลยเข้าเรียนประมาณ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทมีคนเห็นมาหลายคนแล้วก็เลยแจ้งทางเพจมาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและตักเตือนผู้กระทำด้วยโดยในคลิปเกิดขึ้นภายในตัวเมืองชัยนาทมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพาเด็กหญิงสวมชุดนักเรียนมาเดินเร่ขายข้าวหลามทั้งที่เป็นเวลาเรียนทั้งด่าทั้งหยิกตั้งแต่ปากซอยพอเดินไปขายไม่ได้ก็ถือไม้เรียวถือไม้ข้าวหลามที่ถูกแกะไปแล้วถือไม้พร้อมกวักเรียกหญิงสาวพร้อมตะโกนบอกว่าให้มาขึ้นเร็วๆเมื่อไหร่จะขึ้นพอน้องขึ้นรถก็ใช้ไม้ที่ถืออยู่ตีเข้าที่ลำตัวจากนั้นน่าจะเข้าที่มือจนน้องร้องเสียงดังลั่นตามคลิปค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลา 8:57 น.ของวันนี้จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเป็นห่วงน้องที่ถูกทำร้ายล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุถนนหน้าอาคารพาณิชย์ภายในตัวเมืองชัยนาทแต่ไม่พบร่องรอยของบุคคลในคลิปนะคะจากนั้นผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังนางมาริยาตั้งสันติสกุลอายุ36ปีชาวชัยนาทคนหนึ่งเปิดเผยว่าตนเป็นพนักงานส่งของเคยเห็นน้องมาขายข้าวหลามอยู่บ่อยครั้งและทางหญิงสาวก็ตะโกนด่าว่าบ้างหยิกบ้างตีบ้างเห็นหลายต่อหลายครั้งเพราะชอบมาเร่ขายในตัวเมืองชัยนาทส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวก็จริงแต่ไม่น่าทำกันขนาดนี้เพราะน้องอยู่ในวัยเรียนและเวลาเรียนก็ต้องไปเรียนแต่เอามาเร่ขายของแบบนี้มันไม่สมควรและใช้ความรุนแรงกับเด็กอีกสอนเด็กง่ายๆค่อยๆพูดจาดีกว่าวิธีสอนเด็กมันมีหลายวิธีการทุบตีไม่ใช่ทางออกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ